สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่27มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนทครับชนนเอ็มดีครับวันนี้นนทขอเจาะเรื่องเดียวเน้นๆเลยคือเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกังวลกับเรื่องนี้สาวทิตย์เองที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตอนนี้หลายๆคนน่าจะกังวลมากๆแล้ว เดี๋ยวนนท์จะสรุปให้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างล่าสุดนขัข่ะวอธิโนนกาลังอัดตอนนี้เลยนะครับและทุกคนควรจะระวังอะไรบ้างควรจะป้องกันมันยังไงควรจะต้องทําตัวยังไงบ้าง สถานการณ์ตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเริ่มจากตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนดีกว่าครับตอนนี้ผู้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้เนี่ย2,744คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในจีนมี461คนที่อาการตอนนี้อยู่ใน ภาวะวิกฤตนะครับและยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วึ่งเกือบทั้งหมดยอยู่ที่จีนนะครับ80คนนะครับซึ่งตัวเลขนี้เ,นเป็นตัวเลขที่ยืนยันจากทางการจีนนะครับแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้นคือสถานการณ์มันเริ่มบานปลายออกไปถูกไหมครับไม่ใช่แค่มาในเมืองอู่ฮั่นอย่างเดียวแล้วแต่ว่าหลายๆเมืองในจีนตอนนี้เ,เริ่มพบ ผู้ติดเชื้อในหลายๆประเทศเองเนี่ยก็พบเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เมืองในจีนเท่านั้นตัวเลขในไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8คนนะครับในขณะที่กําลังอัดอยู่เลยเนะครับเอาเรื่องในไทยก่อนให้ทุกคนสบายใจที่สุดเลยตอนนี้ในไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับเน้นอีกทีนะครับยังไม่พบการระบาดนะครับแต่มีผู้ติดเชื้อในไทยแล้ว8คนนะครับ คือ8คนที่ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนที่เดินทางกลั tangled, บมาจากเมืองอู่ฮั่นนะครับประกอบไปด้วยคนจีน7คนนะครับแล้วก็เป็นคนไทย1คนซึ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นนะครับโดยสรุปแล้วคือยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยนะครับยังไม่มีคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยแต่ว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากการเดินทางมาจากตรงนั้นนะครับคือติดเชื้อจากตรงนั้นเนี่ยที่มี8คนแล้วก็5คนเนี่ยนะครับ รักษาหายแล้วนะครับคือไม่ตรวจแล้วไม่ไม่เจอไวรัสแล้วนะครับแ,แล้วก็เดินทางกลับประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก3คนเนี่ยยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับมีการใช้ห้องความดันต่ําเพื่อควบคุมโรคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาอัน อันใหม่ที่เพิ่งพบนะครับให้ความรู้เรื่องห้องความดันต่ํานิดหนึงครับห้องความดันต่ำเนี่ยถูกใช้เพื่อกักขังเชื้อโรคไว้ในนั้นนะครับคือในห้องความดันต่ำเนี่ยเมื่อมีการเปิดประตูแล้วอากาศภายนอกเนี่ยที่มีความดันสูงกว่าเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปในห้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ภายในห้องเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้กลับกันถ้าสมมุติว่า,าต้องการให้ห้องเนี่ยสะอาดมากๆนะครับคือไม่มีเชื้อโรคเข้าไป จะเป็นห้องที่มีความดันสูงครับเมื่อเปิดประตูแล้วเนี่ยอากาศที่อยู่ภายในห้องเนี่ยมันจะถูกไหลออกไปข้างนอกนะครับซึ่งมีความดันต่ํากว่าเพราะฉะนั้นอากาศภายในเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะมีอากาศภายนอกเข้ามาแซมได้อันนี้เป็นห้องความดันสูงนะครับกลับมาที่โคโรนาไวรัสครับตอนนี้ที่จีนเนี่ย ประกาศวันหยุดตรุษจีนเพิ่มเติมจนถึงวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการที่ผู้คนจะต้องเดินทางนะครับจากเดิมที่หยุดถึงวันที่30มมกราคมนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์เขาก็เลยหยุดเพิ่มขึ้นไปถึงวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับการสร้างโรง,โรงพยาบาลเนี่ยจะมีกำหนดการเสร็จนะครับในโรงพยาบาลแรกเนี่ยจะเสร็จในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถรองรับได้1,000เตียงไม่ใช่แค่นั้นครับ ตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างโรงพยาบาลแห่งที่2ด้วยซึ่งน่าจะใช้เวลาเวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับโดยการออกแบบเนี่ยอ้างอิงมาจากโรงพยาบาลแบบเดียวกันที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซาที่ระบาดในจีนในช่วงปี2003นะครับตอนนี้จีนเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินสูงสุดแล้วเกือบทั่วประเทศนะครับยกเว้นบริเวณที่ทิเบตนะครับเนื่องจากที่ทิเบตตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อที่นั่นนะครับ กระทรวงการคลังของจีนตอนนี้ได้อัดเงินประมาณ1 0,000ล้านหยวนนะครับซึ่งก็คือประมาณเกือบเกือบห้าหมล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆนะครับที่จําเป็นสําหรับการรักษาและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาชนิดนี้นอกจากนี้ยังสั่งห้ามค้าสัตว์ป่าทุกกรณีและทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารหรือแม้แต่ทางออนไลน์ก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีการฝ่าฝืนจะมีการยึดใบค้าเลยนะครับ ทางด้านเทสอรอัฟฮานุมนะครับซึ่งเป็นอธิบดีขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO World Health Organization เนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปปักกิ่งนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะครับเพื่อพบกับรัฐบาลของจีนเพื่อตรวจดูสถานการณ์แล้วก็หาทางแก้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนะครับเพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศ Global Health Emergency หรือว่าภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่จะมีการประกาศทั่วโลกถ้าสถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงและต้องมีองค์กรเพื่อเข้ามาควบคุมเรื่องนี้จริงๆ ส่วนทางนายกเทศมนตรีของเมืองอู่ฮั่นนะครับได้ออกมาบอกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าก่อนที่จะมีการปิดเมืองอู่ฮั่นเนี่ยคือปิดกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสาธารณะนะครับ พวกรถไฟเรือนะครับหรือว่าเรื่องของเที่ยวบินนะครับที่ไม่ให้มีเที่ยวบินออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนเดินทางออกก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนเดินทางออกจากเมืองไปประมาณ5ล้านคนนะครับซึ่งตอนนี้ทําให้มีประชากรเหลืออยู่ในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยประมาณ9ล้านคนนะครับและคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อที่จะมีเพิ่มขึ้นเนี่ย อีกประมาณ1,000คนซึ่งอันนี้เป็นเพียงตัวเลขการคาดการณ์ของนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นเท่านั้นนะครับมาดูนอกประเทศจีนบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อรอบโลกเนี่ยยืนยันแล้วว่ามี41รายนะครับประกอบด้วยในไทยเนี่ย เยอะที่สุดรองจากจีนเปนอันดับ2นะครับมี8รายสาหรัฐมี5รายสิงคโปร์ออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมี4รายนะครับฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมี3รายเกาหลีใต้และเวียดนามมี2รายเนปาลและแคนาดามี1รายนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นทั้งสิน้นหรือไม่ก็อยู่ถูกมีการเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มาจากเมืองอู่ฮั่นทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเตรียมส่งเครื่องบินนะครับเหมาลํำเพื่ออพยพชาวอเมริกันออกจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีประมาณ1,000คนนะครับไม่ใช่แค่นั้นฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เตรียมจะอพยพคนออกจากเมืองอู่ฮั่นเช่นเดียวกันโดยหลังจากที่พาตัวกลับมาแล้วเนี่ยสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะพาตัวย้ายไปที่เมืองข้างๆก่อนแล้วทำการกักกันไว้ก่อนนะครับเพื่อตรวจดูเชื้อโรคนะครับประมาณ14วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อตัวไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ออกมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถึงค่อยให้ส่งกลับประเทศนะครับแต่ดังสารรัฐเนี่ยส่งทีมแพทย์ไปด้วยเลยแล้วก็เตรียมที่จะรับตัวกลับมาที่ประเทศเลยนะครับพูดถึงเรื่องของอาการของโรคกันบ้างครับ อาการเบื้องต้นของโรคเนี่ยจะคล้ายๆไข้ขขขหวัดนะครับคือมีไข้สูงมีไอเจ็บคอมีน้ำมูกแต่ที่ต่างกันคือตัวไวรัสโคโรนาชนิดใหม่อันนี้เนี่ยจะทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันทำงานผิดปกตินะครับซึ่งจะเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากโรคอื่นๆนะครับคือเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงเช่นอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยเป็นต้นจะทําให้ร่างกายอ่อนแอนะครับการรักษาตอนนี้เนี่ย ยังไม่มียาที่รักษาได้โดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังใช้การรักษาแบบเคสบ y เคสนะครับก็คือรักษาตามอาการนะครับก็คือถ้าไข้สูงมีการให้ยาลดไข้หรือว่ามีการรักษาตามอาการไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าตอนในในจีนตอนนี้เนี่ยจะมีเคสที่ใช้ยาต้านไวรัส HIV กับผู้ป่วยบางรายเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการวิจัยชัดเจนนะครับว่าตัวยาชนิดนี้เนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้นะครับวัคซีนเองก็ยังไม่มี ีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากําลังพัฒนาตัววัคซีนอันนี้อยู่ซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาประมาณมีค่อนข้างหลายหลายตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขที่น้อยที่สุดที่ได้ยินมาเนี่ยคือ3เดือนนะครับแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยไวรัสส่วนใหญ่อย่างตอนที่เชื้ออีโบลาตอนนั้นระบาดเนี่ยนะครับใช้เวลาหลายปีพอสมควรนะครับถึงจะสามารถ,าารถออกวัคซีนที่สามารถทําการหยุดยั้งตัวป้องกันตัวเชื้ออีโบลาได้เพราะว่าตัวเชื้ออันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันสามารถที่จะกลายพันธุ เพื่อให้มันรุนแรงระบาดรุนแรงกว่านี้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยการรักษาอย่างที่บอกจะเป็นไปตามอาการเหมือนกับเชื้อไวรัสอื่นๆที่พบเจอในโรคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้นิดหนึ่งว่าตอนนี้ต้องระวังอะไรบ้างนะครับ1เลยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับเช่นพวก แหล่งท่องเที่ยวที่มีอาจจะมีคนจีนเดินทางไปเยอะๆให้ระวังเอาไว้เกาะน,นะครับพยายามหลีกเลี่ยงตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แออัดนะครับสอล้างมือให้บ่อยขึ้นครับพยายามรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะครับเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นติดเชื้อจากพื้นที่ที่คนที่เป็นโรคเนี่ยมาสัมผัสโดนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นล้างมือฟอกสบู่ให้บ่อยขึ้นครับอันที่3ครับกินอาหารสุกครับเชื้อไวรัสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตายเมื่อเจออุณหภูมิสูงนะครับเพราะฉะนั้น กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือยังคงเป็นหลักการสําคัญที่ยังใช้ได้กับเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับเรื่องที่4คือเรื่องของการป้องกันครับหเลย การใส่หน้ากากอนามัยนะครับแน่นอนว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยสามารถป้องกันได้เพียงพอแล้วนะครับสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ครับเพราะว่าเชื้อไวรัสอันนี้เนี่ยมันจะหลุดมากับสารคัดหลั่งของร่างกายเช่นน้ำมูกหรือว่าน้ำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไอตอนจามเพราะฉะนั้นใส่ให้ถูกวิธีหันข้างที่มีสีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวหันข้างที่มีสีเขียวเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับ เพราะว่าด้านนั้นเนี่ยจะมีสารเคลือบที่กันน้ําอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเดินทางออกไปด้านนอกเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ตลอดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเผื่อใครสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าใส่หน้ากาก n 9 5ที่กันฝุ่นหรือว่า n 9 9ที่กันฝุ่น pm 2.5อยู่แล้วเนี่ย อันน so, okay. ี้ใส่ได้ไหมโอเคไหมกันโรคไหมคําตอบคือได้นะครับเพราะว่าตัวหน้ากากอันนั้นเนี่ยกันฝุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวรูพาร์ติเคิลของมันเนี่ยจะเล็กกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวสารคัดหลั่งจะไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่ฝุ่นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงถึงแม้ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีลมพัดมาแล้วก็สถานการณ์ของฝุ่นเนี่ยดูจะดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับเพราะว่าเมื่อลมมันผ่านไปฝุ่นมันอาจจะกลับมาอีกทีหนึ่ง กันฝุ่น PM 2.5 N95 ที่รองรับนะครับใส่ไปได้เลยป้องกันได้ทั้งฝุน่นป้องกันได้ทั้งไวรัสโคโรนาเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่เห็นเนี่ยอาจจะเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ดูวุ่นวายถ้าใครได้เห็นภาพจากในจีนจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างน่ากลัวจริงๆวุ่นวายมากๆ แต่นอนอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติไว้นะครับอย่าเพิ่งแพนิคอย่าเพิ่งตื่นตระหนกมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆฝ่ายเองเนี่ยก็พยายามเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง WHO หรือว่าหน่วยงานคัดกรองที่ทําหน้าที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับพบว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ทํางานกันอย่างหนักโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ก็พยายามกันอย่างหนักเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อโรคในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายาม ทำตามข้อที่นนระวังท่อที่นนเตือนไว้นะครับว่าควรจะระวังเรื่องอะไรบ้างทวน่้อีกทีนึงนะครับ1หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสองล้างมือให้บ่อยขึ้น3กินอาหารให้สุกนะครับ กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลานะครับและนี่คือเรื่องของโคโรนาไวรัสที่อัปเดตล่าสุดในตอนนี้นะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่มันอัปเดตสถานการณ์ขึ้นไปอีกเนี่ยจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission เวลนิวส์รีพอร์ตนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ